รรมบรรยายยามเย็นเนาะอันนี้เย็นของวันจันทร์จันทร์ที่2เดือนสิงหาคม2564นะอันนี้นะเป็นวันแรม9ค่ำมันแรม9ค่ำเดือน8 8ที่2เนาะ8ที่2กำลังจะหมดเดือน8แล้วเดี๋ยววันที่จากนี้ไปวันที่9คงเป็นเดือน9แล้วเดือน9แล้วหลวงพ่อไล่สดให้ดูธรรมชาติธรรมชาติต้นไม้ต้นไม้ครับแล้วก็ให้ดูนี่ด้วยนี่ให้ดูฝีมือเนาะที่มือไม่ที่มือจากเมืองบึงกาฬไม่ใช่ธรรมดานะธรรมดาพี่มือพี่มือเองอันนี้พี่มือหัตถกรรมชาวบ้านทำนะชาวบ้านทำจากบ้านห้วยดอกไม้อำเภอเมืองบึงกาฬแล้วก็ท่านนี้ก็ได้สดต้นไม้ดูต้นไม้ต้นไม้อยู่มุมสูงหน่อยนะอยู่มุมสูงอยู่สูงพอสมควรก็น้องปออยู่ชั้นที่สองอยู่ชั้นที่สองต้องมาทำความเข้าใจน้องปอจะมาด้านหลังเพราะว่าด้านหลังคือด้านหลังศาลาชั้นสองมาเนาะจริงๆหลวงพ่อก็ถ่ายทอดสดให้ดูอยู่บ่อยแล้วบ่อยวันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมีใครบ้างติดตามอยู่ตอนนี้เนาะมีใครบ้างติดตามเนี่ยหลวงพ่อได้สดธรรมชาติธรรมชาติให้ดูด้านหลังมีกอไผ่มีอะไรนี่แหละเนาะถ้าพูดถึงตามหลักแล้วหลวงพ่อจะพาไปดูทุ่งนาอยู่จากนี้ไปดูทุ่งนาเนี่ยที่เราเห็นธรรมชาติป่าไม้เป็นบึงน้ำเป็นบึงเป็นน้ำอะไรลักษณะเนาะสัตว์โลกเขาก็เล่นด้วยสัตว์โลกในที่นี้คือส่วนมากก็หมานะเขามาปล่อยไว้เขามาปล่อยเขามาฝากไว้จะเรียกว่าฝากก็ใช่แต่หมายถึงว่าบางทีก็ด้วยความจำเป็นเนาะบางทีเอามาแล้วหลวงพ่อก็สงสารเขาถ้าพูดถึงต่างก็สงสารเขาอันนี้รูปที่ชื่อโยมสาธิตถ่ายภาพให้วาดด้วยฝีมือนะตอนนี้ก็ภาพนี้ก็เหมือนกันก็อันนี้คือวาดให้หลวงพ่อวาดให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยก็ได้มาเก็บรักษาไว้เนาะเก็บรักษาไว้สำหรับคนที่มีฝีมือคนที่มีทีมือหลวงพ่อไม่ได้ไปตามลำดับนะอย่างนี้พระแก้วมรกตก็ประจำบนศาลาบนศาลาแต่มุมมืดหน่อยนะหลวงพ่อจัดแสงไม่ค่อยจัดแสงไม่ค่อยเป็นให้ทำความเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างก็ดูดีบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะเจอภาพอะไรบ้างนะเนาะจะเจอภาพอะไรก็ดูไปด้วยเนาะดูไปด้วยแล้วก็จ
จริงๆก็ใส่ใจอยู่แล้วพูดถึงต่ำนะแต่ก็ทำบ่อยๆก็มาพบปะทุกวันจริงๆตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5 โมงเย็นแล้วนะตอนนี้นะเกือบ5 โมงเย็นแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกการเวลาบันเวลามุ่นเปลี่ยนเปลี่ยนไปมุ่นเปลี่ยนเปลี่ยนไปเราก็ไปตามนี้แหละแล้วก็หมุนไปตามนี่นะเราไม่หมุนเขาก็หมุนเราไม่เคลื่อนเขาก็เคลื่อนเราเคลื่อนบ้างเขาเคลื่อนบ้างมันก็ไปนะอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้อยู่นิ่งอยู่นิ่งก็ดีบางอย่างแต่ถ้าอยู่นิ่งจริงๆบางเรื่องก็ไม่ไหวนะไม่ไหวคือเราต้องเคลื่อนไปไปมาตามอิริยาบถนั่นแหละอิริยาบถของเราเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วความเข้าใจในที่นี้คือหมายถึงว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นเรื่องปกติถ้าสมมุติเราไม่เคลื่อนไม่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างอะไรบ้างจะเป็นการลำบากเขานะจะเป็นการลำบากคือหมายถึงว่าคนที่นอนอยู่ปัจจุบันนี้เขาก็อยากลุกขึ้นมานั่งบ้างเลยนะอยากลุกขึ้นมานั่งบ้างเนาะได้ทำความเข้าใจอันนี้หลวงพ่ออยู่ทางอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าไอ้ห้องถ่ายทอดสดห้องถ่ายทอดสดเนาะอันนี้ก็มีบรรยากาศอาจจะไม่น่าดูเท่าไหร่เจอต้นไม้บางต้นมันก็สูงโด่งขึ้นไปสูงโด่งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันหลายปีเนาะมันสูงโด่งเลยเนาะก็มีการถ้าพูดถึงต่างก็ตกแต่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยต้นไม้ธรรมชาติแล้วพ่อก็อยากให้เหมือนกันแต่มันนู่นมันขึ้นไปสูงเลยก็เรียกต้นไม้เนี่ยมันหลายปีหน้าห้องส่งเขตปอดบุรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือห้องก็เรียกห้องส่งได้สุดตอนแรกว่าพระท่านบอกท่านคนท่านดูท่านบอกว่าผิดท่านก็แก้ให้แล้วแหละท่านแก้ให้แล้วเนาะทำความเข้าใจตรงนี้ก็มีต้นไม้หลุมไม้ชายคาตอนเย็นอย่างนี้ก็หน้านั่นอยู่นะตอนเย็นตอนเช้าก็ทั้งหมดนะแต่ถ้าทำเราใจปกติเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ทำใจเป็นปกติทำจิตเป็นปกติมันก็จะลงตัวเหมือนกันนะทำเข้าใจมันจะลงตัวชาตินี่แหละชาติหน้าชาติอะไรก็พบหน้าชาติหน้าบางคนก็เชื่อบางไม่เชื่อบางเนาะแต่ความจริงก็ไม่ต้องถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี่เลยเมื่อวานก็เป็นอดีตชาติไปแล้วเดือนที่แล้วก็เป็นอดีตไปแล้วแล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาวันพรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตเดี๋ยวก็มาเป็นปัจจุบันมาเป็นปัจจุบันนั่นก็จะผ่านไปทุกอย่างผ่านมาตรงนี้มาเป็นปัจจุบันแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านไปก็ผ่านไปเป็นจากปัจจุบันนี่แหละท่านเทงบอกว่าทำปัจจุบันให้มันดีทำปัจจุบันที่เดิมๆท่านมาสายไฟขึ้นสูงแล้วทีนี้สายไฟขึ้นสูงปกติตรงนี้จะสายไฟมันหย่อนน้องพ่อใช้ลูกน้องใช้พระท่านมาทำให้ท่านมาทำให้แล้วทีนี้ก็ในโล่งแล้วทีนี้โล่งแล้วแต่อยู่คนละช่องนะเมื่อก่อนน้องพ่อไม่ได้นั่งตรงนี้เพราะว่ามันมีช่องอยู่ทั้งหลายช่องแต่ไม่ทำมามันสายไฟมันหย่อนหลวงพ่อก็เลยใช้ลูกน้องท่านมาทำให้ลูกน้องเป็นพระนี่แหละก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดก็15 รูปด้วยกันทั้งหมดเนาะอยู่15 รูปด้วยกันหลวงพ่อก็บอกพระกล่าวบอกฝากนะว่าเออมันเสียบางอย่างก็แน่นอนที่สุดนะหลวงพ่อก็อาศัยคุณงามความดีที่สร้างขึ้นมาแล้วอาศัยคุณงามความดีจากคนอื่นด้วยอะไรด้วยจริงๆหลวงพ่อบอกอยู่ว่าไม่ถึงว่าถ้าในเมืองในตลาดนี่ใส่บาตรอย่างเงี้ยใส่บาตร
ใส่บาตรก็ธรรมชาติธรรมดาหยิบได้ทั้งนั้นก็ใส่นะแต่ของได้อยู่แต่มันขาดข้าวหนึ่งอ่ะเนาะข้าวหนึ่งข้าวสวยข้าวอะไรน้องพ่อก็เรียกไม่ค่อยนั่นข้าวหงถ้าภาษาบ้านเราเนาะข้าวหงข้าวเหนียวอะไรลักษณะเนาะน้องพ่อใช้มุมนี่แหละใกล้เคียงทีนี้ไม่มีสายไฟหย่อนนะไม่มีหย่อนนะท่านยกขึ้นสูงเลยท่านยกขึ้นสูงเลยเอาธรรมชาติตรงนี้ให้มากๆหน่อยให้มากๆหน่อยอ้าวชัดเจนกันไหมชัดเจนกันไหมเนาะเนาะมานี่ก็นั่นแหละไอ้น้องพ่อใส่กล้องให้ดูว่าโน่นมันผสมผสานกันอย่างต้นไม้ก็มีสูงมีต่ำอย่างน้ำก็เหมือนกันก็เป็นคลื่นน้ำเล็กๆอะไรลักษณะก็มีคลื่นน้ำแล้วเสร็จแล้วก็หมายถึงว่าอย่างอื่นองค์ประกอบที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาก็อย่างง่ายๆก็อย่างนี้ยกตัวอย่างเสาไฟฟ้าเป็นต้นเสาไฟฟ้าก็นำมือจากความคิดของมนุษย์เรานี่แหละก็มีรถวิ่งอยู่ทางนั้นนกว่านั่งห่างจากเสียงรถมาหน่อยนั่งห่างถ้ามองเห็นรถทางโน้นที่วิ่งอยู่นั่นคือเขามีเส้นทางอีกเส้นหนึ่ง อยู่คนละเส้นกับหลวงพ่อเส้นทางเข้าวัดอีกเส้นหนึ่งแล้วก็นอนโยมเข้าไปนั่นก็ไปท้องไร่ท้องนาเขาก็บริเวณนี้แหละที่เขาสำรวจเขาจะมีทางบายพาสเส้นรอบเมืองมาจากโน่นมาจากทางกุสุมเขาก็รอบเมืองนั่นแหละตอนนี้บายพาสคือทางเลี่ยงเมืองยังไม่รอบนะของจังหวัดมหาสารคามถ้าทำที่นี่เสร็จก็น่าจะถือว่ารอบเมืองแล้วต้องทำความเข้าใจนี่แหละคือธรรมชาติที่หลวงพ่อท่านเดินทางท่านมาธรรมชาติอันนี้คือหมายถึงว่าอีกไม่นานเขาก็จะออกดอกออกผลนะเนาะตอนนี้เป็นต้นข้าวอยู่เป็นต้นข้าวเสร็จต่อไปก็ออกดอกออกผลให้ผลเสร็จต้นก็ตายไปแล้วเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะมีนั่นให้มีก็ปลูกขึ้นมาใหม่อีกแล้วเป็นลักษณะมันเป็นพืชที่ให้ผลเร็วถ้าบางอย่างก็หลายปีเนาะอย่างยางพาราอย่างมันสำปะหลังก็อายุประมาณเท่านี้มันให้ผลอะไรเลยมันธรรมชาติมันสร้างสรรค์มาอย่างนั้นนะธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนั้นมันก็จะลงตัวของมันมันแก่เข้าที่เข้าทางเห็นเราก็เห็นนะทีนี้เห็นน้องเกิดขึ้นมานี่น้อยเมื่อก่อนหน้านี้เป็นยังไงอยู่ทำอะไรอยู่ตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นตัวเองไหมอย่างนี้เดียวเห็นอารมณ์ของตัวเองไหมอารมณ์ของตัวเองบางคนก็ถนัดที่ไปศึกษาจากคนอื่นเขียนเอาไว้ก็ทำความเข้าใจตามที่เขาเขียนเอาไว้แต่ถ้าธรรมะจริงๆมันก็เกิดขึ้นเองเหมือนกับที่หลวงพ่อช่วงหลังมีคนถามว่าเรื่องกรรมฐานนี่ไม่ใช่ว่าอยู่กับเรามานานแล้วมันอยู่กับเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วนะกระทั่งคำว่ากรรมฐานคำว่าอสุภะของที่ไม่สวยไม่งามมันมีอยู่กับเราตั้งแต่อ่อนแต่ออกถ้าพูดถึงตามจากท้องแม่มาเราคลอดมาไม่รู้น้ำเน่าน้ำเสียตั้งเยอะๆไปหมดใช่ไหมถ้าพูดถึงตามอันนั้นแหละหมายถึงว่าเก็บขึ้นมาพิจารณาเป็นกรรมฐานเราต้องมาเห็นตามหลักความจริงอย่างนี้แต่ความจริงมันมีอยู่มันปรากฏอยู่เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ตอนนี้หลวงพ่อยกขึ้นสูงนะยกขึ้นสูงเนาะยกขึ้นสูงก็เหมือนกับที่เราเห็นเนี่ยธรรมชาติเอง
ขาเสกสรรปั้นแต่งแล้วก็เกิดขึ้นมาถ้าพูดถึงคิดมีแต่แผ่นดินในโลกอันนี้แล้วก็มีแต่คนนี่ก็คงไม่มีธรรมชาติยังไม่มีต้นไม้ต้นสูงต้นต่ำไม่มีประเภทนี้ก็คงหาสมุนไพรยากเหมือนกันต้นไม้นี่ก็ให้นั่นกับเรานะเขาเป็นยาบางสิ่งบางอย่างก็เป็นพิษบางอะไรบางต้นบางชนิดเองแต่ก็อยู่ในโลกอันนี้นะมันเกิดขึ้นมาเพื่อรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อจะมาจริงๆถ้าคนเข้าใจใช้ก็มันก็ได้ประโยชน์จากเขานั่นแหละได้ประโยชน์กับเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธรรมชาติมันก็ทั่วไปเนี่ยถ้ามีสัตว์ก็จะมีอะไรอาศัยเขาอยู่อย่างยกตัวอย่างม้าก็ดีวัวควายก็ดีก็นั่นคือหมายถึงว่าเขาเรียกว่าต้องมีเห็ดนะตัวเห็ดตัวอะไรตัวอะไรอาศัยเขาอย่างอาศัยเขาเหมือนกับโรคปัจจุบันนี้โควิดจริงๆเราไม่อยากให้มันมาอาศัยหรอกใช่ไหมมันไม่อยากให้มันมาอาศัยหรอกแต่มันเบ้นไม่ได้เบ้นใช่ไม่ได้อะไรสักอย่างมันก็มาแล้วมันมาถึงไหนแล้ววันนี้หลวงพ่อเห็นประกาศเพิ่มมาแล้ว16จังหวัดพื้นที่สีแดงรวมตอนนี้29จังหวัดแล้วนะมีอยู่เดิม13มาประกาศอีก16ลองดูดิไม่ใช่ธรรมดามันก็มันลุกลานเราเหมือนกันเนาะมันลุกลานเราเราก็ต้องคอยสู้กับมันนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักคอยสู้กับมันหลวงพ่อให้ดูต้นไม้ธรรมชาติปกคลุมไปหมดนะปกคลุมไปหมดเวลารถเข้ามาเวลาบางทีเขาบางคนก็ไม่รู้ว่ามีวัดนะต้องเข้าใจนะบางคนความรู้สึกของคนบางคนมาเข้ามาในวัดป่าภูมังยาวเนี่ยไปเข้าใจว่าเหมือนกับมาป่าช้าจริงๆหลวงพ่อเอาธรรมชาติเป็นเกณฑ์นะคือปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าโตเร็วอยู่นะถ้าพูดถึงตามแล้วไม่กี่ปีไม่กี่ปีปกคลุมไปหมดปกคลุมทางเข้าด้วยอะไรด้วยเนาะทางเข้าด้วยแต่ทางเข้าแคบอยู่นะถ้ามีรถบัสเล็กก็พอเข้าได้แต่ถ้ารถบัสใหญ่ก็เข้าไม่ได้มีช่วงหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมรถบัสรถทัวร์เนี่ยประมาณสัก30ก็จอดข้างนอกกันคนมาเต็มพื้นที่ของวัดเลยเมื่อปีก่อนนะปีก่อนปีนั้นน้ำท่วมเมืองอุบลน้ำท่วมเมืองอุบลท่านก็ยังเลื่อนวันเนี่ยก็คุ้นเคยกับท่านนั่นแหละท่านก็มาแวะนะมาพาญาติโยมมาทำบุญบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนาะทางนี้เหมือนเดิมสระน้ำสระน้ำใหญ่กว้างอยู่ทั้งเขาอย่างกว้างอยู่นะทั้งเขาใจนะอย่างเงี้ยโน่นเราดูโน่นอ้อมไปโน่นสายไปโน่นเนาะสายไปโน่นต้นไม้มีเสาไฟฟ้าปนอยู่บ้างก็เสาจริงๆถ้าพูดถึงเสาก็ตรงนี้ก็มิเตอร์บัตรไฟก็อยู่ต้นนี้แหละอยู่ต้นนี้การไฟฟ้านอกนั้นก็บริเวณวัดก็มีเยอะเหมือนกันแต่หมายถึงว่าก็เป็นหามาเองนอกนั้นก็การไฟฟ้าก็มาตั้งให้เมื่อก่อนน้องพ่อมาอยู่ใหม่ๆเสาไฟเสาสุดท้ายอยู่นู่นอยู่กลางบ้านนั่นนะอยู่กลางบ้านดังนั้นเขาต่อมานี่เขาต่อจากกลางบ้านมาประมาณสัก10ต้นมั้งประมาณเนาะประมาณ10ต้นมันหลายปีแล้วแต่ก่อนอยู่กลางบ้านนะอยู่กลางบ้านมันเสาสุดท้ายอยู่กลางบ้านนะก็จากนั้นก็ต่อมาบัดโดยเฉพาะเมื่อก่อนตอนแรกหลวงพ่ออยู่ใหม่ๆหลวงพ่อก็อาศัยพ่วงไฟจากชาวบ้านนะพ่วงก็จริงๆก็ไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งวัดนะเนาะไม่ตั้งใจตั้งวัดพอตอนนั้นหลวงพ่อมีอยู่ที่อำเภอลีอยู่แล้วมีบ้านอยู่ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนอยู่ทางเมืองน่านอะไรสักสถานที่ทั้งเยอะแยะไปหมดพอหลวงพ่อมาอยู่นี่ก็ก็มาขยับมาซื้อที่แล้วเนี่ยสิ้นเปลืองพอสมควรนะซื้อที่นะสิ้นเปลืองพอสมควร
มากพอสมควรนะไม่ใช่น้อยเลยถ้าพูดต่างๆครับแต่ก็อยู่ได้ไปๆมาก็เหมือนกับว่าธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าเราอาจจะผูกพันอยู่กับตรงนี้มาก่อนนี้ก็ได้ถ้ามันมีอดีตชาติก็ดีในอนาคตที่มันถ้ามีชาติมีภพในอนาคตก็ดีก็ทำไมก็เราจะเกี่ยวพันเหมือนกับหลวงพ่อคิดอย่างนี้นะอย่างคิดอย่างบางท่านบางคนบางท่านบางคนก็บางทีขี่รถไปนี่หลายร้อยกิโลก็ไม่ได้สนิทไม่ได้คุ้นเคยนะแต่เราไปคุ้นเคยอยู่ตรงนั้นคุ้นเคยอยู่ตรงนี้ตรงนี้คุณอยู่คนละจุดนะง่ายๆนะอยู่คนละจุดถ้ามาคิดก็เหมือนนะมันเหมือนกับว่าสายพันธุ์ดื้อหยอดก็ได้ว่าก็มนุษย์ด้วยกันนี่แหละอยู่เราขี่รถไปก็ต่างเยอะแยะไปหมดทำไมเราไปคุ้นเคยอยู่นู่นอยู่เมืองกาญทำไมไปคุ้นเคยอยู่ที่สุรินทร์ทำไมไปคุ้นเคยอยู่ที่เมืองเพชรบุรีราชบุรีแล้วพอผูกพันอีกที่หนึ่งก็ทางภาคนู่นทางก็จังหวัดประจวบอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอไปอยู่ประจวบแต่ไม่ใช่ในตัวจังหวัดนะเป็นอำเภอทับสะแกเป็นพระรุ่นพี่ท่านอยู่ที่นั่นแล้วพอก็ไปพักกับท่านจนช่วงหลังแล้วพอถ้ามีเวลาแล้วพ่อยังจัดไปนั่นอยู่เลยยังจัดพาลูกศิษย์รุ่นหลังๆไปดูอยู่นะไปดูสถานที่อยู่ชายทะเลตรงนั้นชายทะเลแล้วพ่อก็เดินไปบิณฑบาตทับสะแกไปทุกครั้งก็บิณฑบาตทับสะแกเมื่อก่อนบิณฑบาตตามนั่นนะถ้าภาคใต้บิณฑบาตนี่ไปตามสวนมะพร้าวนะเราต้องระวังนะเผื่อมะพร้าวหล่นลงมาอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็มีกันจริงหล่นตุ๊บลงมาเลยจอดรถก็เหมือนกันต้องระวังนะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นพิษเป็นภัยกับเราไม่ก็ธรรมดาธรรมชาติเขาหล่นมาจะให้เขาหล่นไปทางไหนนะเขาหล่นมาข้างล่างถ้าถึงเวลาเราโชคไม่ดีบางก็รถยุบเลยรถยุบเลยมะพร้าวต้นสูงนะต้องเข้าใจนะต้นสูงเหมือนกับต้นตาลก็เหมือนกันบางที่บางแห่งที่อย่างหลายๆที่เนาะตาลตะโนดนี่แถวพี่ไม้ก็มีนะแถวพี่ไม้แล้วก็ที่มันมากก็เมืองเพชรทางสมุทรปราการก็มีเยอะต้นมะพร้าวต้นตาลเนี่ยต้นตาลทางเมืองเพชรก็เยอะมีคำว่าตาลตะโนดตาลตะโนดต้นตาลเขาปาดตาลมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นนักร้องเก่าชื่อเขาเรียกว่าโคศินพคุณนะเขาเคยปาดตาลมาก่อนเขาเป็นรุ่นพี่นะร้องเพลงอนิจจาอนิจจามาลีบางกอกอะไรในสนานะก็ดังเมื่อก่อนดังอย่างนี้เป็นต้นแต่มันดังคนละรุ่นนะดังคนละรุ่นต้องเข้าใจนะหลวงพ่อคุ้นเคยไปเจองานก็คุยกันคุยกับคุณพ่อชัยชนะบุญนโชติคุยสนุกอายุมากแล้วนะพ่อคุณพ่อชัยชนะบุญนโชติก็ร้องเพลงหลายเพลงเก่านะรุ่นเก่านะแล้วพอไปเจอในงานก็คุยนั่งคุยกันนั่งคุยกันเป็นคนเมืองแปดริ้วนะเป็นคนเมืองเชิงเซานะพ่อคุณพ่อชัยชนะบุญนโชติอีกคนนึงก็คำพีแสงทองก็เป็นคนบางน้ำเปรี้ยวเมืองแปดริ้วนี่นะเมืองเชิงเซาเนี่ยจริงๆก็หลายคนอยู่นะหลายคนถ้าเป็นรุ่นนู้นเลยนั่นหลวงพ่อเคยไปเผาศพแม่ของละอองดาวกับสักเก้าเดือนไปเจอหลายคนไปเจอสดใสบางไปเจอกลางวันไผ่ลูกเพชรบางไปเจอคุณพ่อแดนบุรีรัมย์อะไรวะทำไมหลวงพ่อรู้จักกับพ่อแดนดีก็พ่อแดนบุรีรัมย์เป็นประมาณตำนานคัมภีร์ลูกทุ่งนะให้อยู่กับเพิ่นพรมแดนประมาณ25ปีพ่อแดนไม่ใช่ธรรมดานะค่ำบอดก็เรียกว่าค่ำบอดอันนี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังอีกคนหนึ่งที่เป็นนักแต่งนักอะไรอย่างนี้หลวงพ่อก็รู้ตอนนี้ก็ต้องกล่าวถึงอาจารย์ธงชัยนั่นก็เป็นนักแต่งเหมือนกันนักแต่งเขาเรียกว่านักแต่งมือทองสมองเพชรใช่ไหมนักแต่งมือทองสมองเพชรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกบางทีหลวงพ่อเขียนเกียรติชีวิตตัวเองมันก็ต้องจริงๆก็มีคน
เจ้าของเรื่องนะเล่าให้ฟังก็เลยมาพอดเรื่องมาจากตรงนี้พอดเรื่องมาจากนี้แล้วก็มาไปร้อยเรียงเป็นเนื้อร้องเป็นอะไรทั้งสิ้นอ้าวก็ทำความเข้าใจนึกได้แล้วก็แวะไปเรื่อยนะถ้าสายบันเทิงเขาก็ชอบมากแต่ชอบเกียรติชีวิตนะไม่ใช่ชอบไปร้องเพลงไม่ใช่ชอบไปร้องเพลงก็ไม่ใช่ก็เวลาไปแสดงคือหลวงพ่อได้คุยหลวงพ่อก็พอใจแล้วเท่านั้นไม่ใช่ไปตามดูการแสดงแต่มีนั้นจะมีเมื่อก่อนตามไปดูการแสดงอย่างพ่อแดนมาเมื่อก่อนนี่ก็ที่มาเกี่ยวกับสายงานของเน็ตเบิร์กขึ้นเน็ตเบิร์กก็มากันแล้วพ่อไปแวะได้ยินว่าพ่อแดนพักอยู่ที่ไหนนะพ่อแดนเคยมาที่นี่เลยนะหลายคนเลยเคยมาที่นี่ทีมงานมาเยอะมาที่นี่มีโอกาสมาก็มาแวะมาในสนามมาแวะเสร็จแล้วตอนนี้ก็อายุมากขึ้นช่วงหลังก็โยมแม่บ้านคุณแม่สายทิ้งเป็นคนสุพรรณนะเป็นแม่บ้านของพ่อแดนบุรีรัมย์แล้วก็ลูกชายลูกสาวการงานมีการมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งก็เจอกันบ่อยเวลาไปงานศพของแม่สายทิ้งบ้างไปงานศพของแฟนคลับบางคนด้วยแล้วก็เมื่อก่อนไปทอดกฐินนะเน็ตเวิร์กก็ทอดกฐินปีแต่ละปี4วัดนะเป็นอย่างน้อย4วัดเมื่อก่อนเน็ตเวิร์กนี่นะไปกฐินแล้วแต่หลวงพ่อเคยไปจำได้ว่าไปทอดกฐินที่สระบุรีไปอำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษไปยะโสธรไปเชียงดาวไปเชียงใหม่ไปนู่นอย่างเงี้ยไปอำเภอแม่ริมอะไรไปกันก็หลายคนก็คุ้นเคยกับหลวงพ่ออย่างชอบทิพย์เนี่ยชอบทิพย์บางทองก็ติดตามหลวงพ่ออยู่เลยแล้วก็หลวงพ่อบางทีหลวงพ่อโทรคุยชอบทิพย์ลวงทองที่ร้องเพลงแก่เป็นเพลงดังแก้กับสายันสัญญาบางที่ร้องเพลงหนุ่มรถไถแล้วก็ขวัญใจหนุ่มรถไถเป็นต้นเนาะก็รู้จักคนหนึ่งคือพ่อแทนนครปฐมอันนี้ก็เจอกันบ่อยพ่อแทนนครปฐมเป็นนักร้องรุ่นเก่าแล้วก็เป็นคนใจบุญนะเคยมาทอดกฐินที่อำเภอเนี่ยอำเภอพระพาชัยที่บุรีรัมย์เป็นแม่งานเลยแหละเป็นเจ้าภาพใหญ่อันนึงคือสายลูกทุ่งบางทีก็มีสายดารามาบ้างอะไรมันก็ผสมผสานกันนะถ้าพูดถึงตำหลักมีดารามาด้วยดาราหนังดาราบางทีก็ลูกทุ่งไปเป็นดาราอย่างนี้เป็นต้นพลิกผันเอาชีวิตรอดแต่ละคนเนาะหลวงพ่อเข้าใจว่างั้นมีอะไรด้วยความสามารถแล้วก็เอามาเลยออกมารายได้เสริมแล้วก็รายได้พิเศษรายได้เสริมนอกเหนือกว่านั้นนักร้องนี่มันจริงๆมันไม่ใช่มีเงินเดือนนะถ้าอย่างโควิดยังจมเลยถ้าโควิดนี่แย่เลยคนเก่าจริงๆก็ไปประกอบสมาชีพทำอย่างอื่นนะไปทำอย่างอื่นนะอย่างนี้ที่เมืองมหาสารคามก็มีถ้าพูดถึงตามก็ไม่ดังเท่าไหร่แต่ไม่ได้ว่าพรเทพเกษมชินมีคนชื่อเล่นชื่อแชร์นะก็เป็นลูกหลานของโยมอุปถัมภ์อยู่ที่วัดนี่นะเขาเป็นนักร้องรุ่นเก่าเลยนะรุ่นเก่ามาหาหลวงพ่อที่นี่บ่อยมาคุยกันก็เป็นรุ่นพี่ไปแชร์ชื่อแชร์พรชื่อในนามนักร้องก็พรเทพเกษมชินพรเทพก็เอามาจากนั้นเมื่อก่อนก็เทพพรดังแล้วก็มาตั้งไปอย่างนี้ลักษณะนี้ก็เป็นเนาะเป็นลักษณะหลวงพ่อมีโอกาสเกาะใครดังเกาะใครเด่นหรือเปล่าเนาะอย่างนี้เป็นต้นเล่าแต่เรื่องของคนอื่นเล่าเรื่องคนของคนอื่น
ก็มีคนหนึ่งที่คุ้นเคยมากคุ้นเคยทั้งกับพ่อทั้งแล้วก็บอพิษพนมไพคนบอพิษพนมไพเป็นครูนะต้องเข้าใจปีนั้นทอดกฐินต้องพอไปงานทอดกฐินก็ตระกูลนี่แหละก็ทอดกฐินเป็นนักร้องเสียงดีนักร้องเสียงดีแต่ก็ไม่เด่นไม่ดังไม่ถึงขนาดดังเปี้ยงปังก็ไม่ใช่ทุกวันนั้นก็ดังเปี้ยงปังแป๊บเดียวแล้วก็เงียบไปนะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นอมตะนะอย่างยกตัวอย่างคุณน้อยทองใจเนี่ยทุนทองใจอย่างเงี้ยเป็นต้นดังลองดูเดี๋ยวฟังดูเดินต่ำได้ตกดาวตกนะโปรดเถิดดวงใจอย่างเงี้ยเป็นคนที่สมุทรสงครามมั้งพ่อทุนทองใจให้เจ้าหลวงพ่อวินทบาทหลวงพ่ออย่างนั้นเขาเปิดเพลงเก่าๆตุ้มทองโชคชนะหรือเบนจามินนี่ก็ตั้งวันนี้หลวงพ่อแวะมาลุกมาสายบันเทิงมากนิดหน่อยนะถ้าสายดีเจนี่รู้จักเยอะสายลูกสายนักจัดรายการรู้จักเยอะหลวงพ่อรู้จักกันเยอะเพราะว่าถ้าเทียบในชนเมืองสารคามเมืองขอนแก่นนี่ถ้าร้อยคนน้องพ่อน่าจะรู้จักกันอยู่ประมาณสัก60-70เลยครึ่งนะถ้า10คนก็ย่อมจะรู้จักกันอยู่ประมาณสัก6-7 คนเป็นต้นเป็นอย่างนี้ถ้ามาที่นี่บ้างอะไรบ้างเมื่อก่อนนี่หนุ่มเมืองสุราเขามาหาน้องพ่อบ่อยทางมันเทศบาลละเอ็ดพอหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่เป็นพระหลวงพ่อก็เหมือนกับคัมภีร์ลูกทุ่งเหมือนกันแล้วก็เขาก็มาจัดเพลงเก่าแล้วก็หลายคนนะจัดเพลงเก่าแล้วก็เราที่ไปที่มาของเพลงเราตรงนั้นตรงนี้หลวงพ่อก็รู้เหมือนกันว่าเพลงนี้ดังๆอยู่แล้วก็อีกเพลงหนึ่งมาก็มากบเขาเรียกมากบนะถ้าศัพท์ภาษาได้มาฆ่ากันเพลงนี้มาฆ่ากับเพลงนี้อย่างนี้เป็นต้นบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นอมตะเหมือนกับคำพูดเหมือนกันที่หลวงพ่อเคยบอกว่าคำว่าอมตะนี่ก็หมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างนักชกเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงไม่ได้โม้อย่างนี้เป็นต้นไม่ได้โม้นานเก้าก็คงจะเป็นประมาณว่าถ้าหลวงพ่อคิดนะเป็นตำนานไปเหมือนกันแล้วก็ลูกหลานคงจะถามเขาพูดอย่างนี้ใครเป็นคนพูดประมาณลักษณะเหมือนกับที่บางคนที่ถามมาทำไมลำเป็นหลวงปู่บุญธรรมอะไรใช่ไหมเป็นหลวงปู่ก็ขังแล้วแหละตอนนี้เขามองในมุมที่ว่าท่านยังไม่แก่เลยนะจริงๆมันแก่แล้วแหละลำพาหลวงปู่บุญธรรมอย่างนี้เป็นต้นลำไว้ทีนี้มันก็บันทึกไว้แล้วก็อีกนานเท่านานถ้าเราเปิดมาฟังมันก็ถ้าเผื่อน้องพ่อไม่อยู่ในโลกอันนี้แล้วมันก็แน่นอนล่ะเราคงไม่ได้อยู่นี่ตลอดไปแต่ถ้าเสียงนั่นยังอยู่ก็หมายถึงว่าหลวงปู่ต้นมันก็จะลงตัวมันจะลงตัวมันจะเข้าที่มันจะเข้าที่นะโอ้มีเสียงเนี่ยก็ประกอบสมาชีพเข้ามาขายของเนาะนั่นก็คือเลี้ยงปากเลี้ยงทองด้วยการประกอบสมาชีพก็เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะไม่ใช่เรื่องแปลกหลวงพ่อถึงว่าได้ยินเสียงมากระทบหูของคู่กันกับหูนะเราจะไปคอยบอกลำคาญกับเสียงเหล่านี้เผื่อเขาลำคาญระวังจะทำไงอย่างนี้เราทำใจเป็นกลางถึงทีเขาลำคันเราอาจจะมีหลายทีเราด่าเขาก็มีเราเขาด่าเราก็มีอะไรสักหน่อยมันได้กิจพอดีแล้วนี่จะมีความสุขถ้าระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่นแหละก็ต้องฝึกไงต้องฝึกจิตฝึกใจแล้วที่สุดความสุขก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเราความสุขจะมีขึ้นเกิดขึ้นปรากฏขึ้นอย่างนี้นานเก้าเนี่ยโอ้มันก็ดีเนาะอย่างคำสอนนี่พระพุทธเจ้าตัวพุทธเจ้าเนื้อหนังเองก็ยังอยู่ไม่อยู่แต่คำสอนเป็นอมตะให้ต้นคำสอนเป็นอมตะคำพูดเป็นวลีเป็นอมตะเลย
เกิดมาแล้วต้องตายนะเราก็ชักชวนกันทำดีไม่ใช่ว่ายังไงก็จะตายแล้วไปทำความชั่วกันดีกว่าก็ไม่ใช่โอ้ยังไงก็จะตายแล้วพวกเรามารวมหัวกันกินเหล้าดีกว่าเป็นต้นมันสร้างสรรค์ไหมล่ะบางทีถึงแก่ชีวิตเลยฆ่ากันตายบ่อยเลยกินเหล้าด้วยกันกินข้ามวันข้ามคืนนะกินเสียเวลากินเสียการเสียงานนี่เนาะน้องพ่อมาบอกฝากคิดสมัยจะดีกว่าไหมล่ะพฤติกรรมเปลี่ยนสมัยจะดีกว่าไหมเพราะว่าน้องพ่อว่าโอ้ไปนั่งแช่กินตั้งเย็นยันเช้าอย่างนี้ตั้งแต่บ่ายยันเย็นตั้งเย็นยันดึกอะไรลักษณะมันเสียเวลาทำอย่างอื่นนะน้องพ่อว่ามันเสียเวลาเนาะอย่างนี้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดสมัยเถอะเกิดประโยชน์แน่นอนคือประโยชน์เกื้อกูลแน่นอนมันกับความสุขที่อยู่ปัจจุบันนะเราสุขเพราะอะไรเราสุขเพราะความเพียรพร้อมไหมแต่คนถ้าคนมีมากก็โอ้โหบ่นนะทุกข์ซะแล้วทุกข์เลยอย่างนี้บ่นทุกข์คนมีมากก็ทุกข์เพราะมันมีไงอีกคนไม่มีก็ทุกข์เพราะมันไม่มีโอ้โหไม่ได้ยอมไงเนาะมนุษย์มนุษย์นี่ประหลาดไหมนี่คนหูกลิ่นคนหูกลิ่นหลวงพ่อถึงอยู่กับอยู่คนใกล้ชิดอยู่กับคนนั้นคนนี้หลวงพ่อถึงอยู่ได้นะจริงๆหลวงพ่อก็จริงๆหลวงพ่อเป็นคนสำเนียงถ้าอยู่ธรรมดาในหลวงพ่อก็จะประมาณคือสำเนียงเมืองอุบลนะนะฟังแล้วจะเสียดแทงหูอยู่บ้างในบ้างแต่หลวงพ่อฟังคนอื่นหลวงพ่อไม่ค่อยเสียดนะก็ต้องรู้จักอุปนิสัยดิเหมือนกับการถีบด้วยกันเอาอย่างครอบครัวอย่างนี้ดีกว่าคำว่าครอบครัวเป็นผัวเป็นเมียกันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดถึงตามเราไม่อนุโลมไม่เดียวกันก็เขาเป็นของเขาอย่างนี้เขาก็พยายามที่จะปรับอย่างเป็นต้นฟังก็ยังมันเสียดแทงจิตใจอยู่ถ้าสมมติว่าเราไม่ปล่อยวางทีนี้มันสะสมมากๆหลวงพ่อเข้าใจงั้นนะมันสะสมมากๆถ้าเป็นของที่มันจะทับเราเนี่ยของมันเป็นหนักเป็นตันเป็นหลายร้อยโลอย่างนี้เป็นต้นมันก็หนักอันตรายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเบาๆมันเป็นอารมณ์ก็เช่นกันน้องพ่ออยู่กับพระกันเนียนอยู่กับลูกศิษย์อยู่คนใกล้ชิดถ้าเขาพูดหนักหน่อยน้องพ่อก็น้องพ่อจะบอกว่าน้องพ่อจะบอกว่าโอ้ยมันคิดคนละนั่นบางทีก็พูดเหมือนกับว่าบางทีเราพูดในแง่ที่ว่าจริงๆเราคิดอย่างนี้ไงแต่ความเข้าใจเมื่อเช้านี่น้องพ่ออย่างนั้นเลยหลวงพ่อวันก่อนหลวงพ่อพูดเรื่องเขาถามมาก็โยมนั่นแหละโยมที่คุ้นเคยนั่นแหละถ้าถามมาหลวงพ่ออะไรนะสิบห้าวันที่15หลวงพ่อทำอะไรนะเอ้าไม่ใช่หลวงพ่อแรงงานเรื่องพระจำพรรษาพระเนรจำพรรษาอยู่ที่วัดเอ้าแล้วเขายังถามต่อว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดจำพรรษา15รูปไม่ได้รวมโยมนั่นหลวงพ่อเขาชี้แจงเข้าใจเขาฟังตอนแรกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาก็ใส่บาตรท่านแหละใส่บาตรเสร็จแล้วก็เขาก็รีบไปหลวงพ่อปีนี้จำพรรษา15รูปนะทั้งหมดนะ15องค์นั่นแหละง่ายๆแต่เขาฟังว่าหลวงพ่อพูดเลยนะวันที่15หลวงพ่อมีอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นก็แก้ไขไปแล้วมันผิดไหมอย่างนั้นไม่คือบางทีก็เป็นเครื่องรับที่เราบ่งชี้ไปว่าอย่างนี้แต่เขาเข้าใจอย่างนี้เพราะเราเข้าใจว่าเราเป็นพูดวันที่15มีอะไรไหมหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อเลยบอกไม่ใช่หลวงพ่อพูดเรื่องพระเนนจำพรรษาพรรษาใน15รูป15องค์นั่นน่ะอยู่ที่ไหนยังถามต่ออย่างที่ไหนหลวงพ่อเลยอยู่ก็อยู่ที่วัดนั่นแหละก็คนคุ้นเคยเนาะคนคุ้นเคยแต่ฟังแล้วนี่แหละมันจะมีปัญหาฟังไม่นั่นน่ะฟังไม่ละเอียดกระเดียดไปทางผิดก็ได้แต่นั้นมันไม่อันตรายหรอกมันตามแก้ได้ตามแก้แต่เขายังถามอีกใช่ไหมถ้าเกิดไม่ถามว่าเข้าใจผิดวันที่15น้องพ่อจะทำอะไรประมาณนั้นอย่างนี้เนาะทำความเข้าใจอย่างนี้เนาะน้องพ่อก็นึกได้ก็เก็บมาชี้แจงว่ามันเป็นลักษณะอันตรายไม่อันตรายแต่อีกคนเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างคลั่งอย่างเงี้ยคลั่งเสร็จแล้วไหมถึงว่าหึงหวงเกินกว่าเหตุทีนี้หลวงพ่อถึงว่ามันสะสมไม่มีมันไม่มีหาช่องทางออกไงก็ชี้แจงกันมันเข้าใจมันโตๆแล้วมันพอเข้าใจกันอยู่ยกเว้นที่ทิฏฐิมานะจนกระทั่งว่าไม่ยอมอะไรสักไม่ยอม
ฟังผิดเป็นถูกฟังถูกเป็นผิดฟังผิดนิดเดียวเนี่ยเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่โอ้โหอย่างนั้นก็อยู่ในโลกนี้ไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะอยู่ในโลกนี้ไม่มีความสุขเชื่อหลวงพ่อเถอะก็ง่ายๆคือหมายถึงว่าเราต้องมีธรรมะแล้วก็อย่างน้อยก็อภัยซึ่งกันและกันความผิดพลาดมีกับคนทุกคนนั่นแหละแต่มันมากมันน้อยต่างกันทั้งนั้นแหละความชั่วความดีก็เหมือนกันน่ะบางทีความชั่วเราความชั่วเรามากกว่าความดีนั่นแย่เหมือนกันนะเราต้องมีคุณงามความดีมากกว่าความชั่วแล้วเขาก็เหมือนกันทีนี้ไม่ต่างกันนะเนี่ยมันไม่ดีเต็มร้อยทั้งหมดมันไม่ดีอะไรทั้งหมดเราต้องเข้าใจมันกับสมองมันกับความจำอย่างนี้เราพอถึงไม่ค่อยขุ่นมัวกับเรื่องอย่างนี้ไงก็บางทีก็แล้วก็แล้วไปประมาณนั้นถ้าเข้าใจผิดใหม่ก็เอาก็แก้กันก็คุยกันอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นแต่คนให้ข้อมูลเหมือนกับตั้งโจทย์อย่างนี้เนาะหลวงพ่อเป็นครูสอนมาเยอะทุกวันนี้ก็ใช่ยังเป็นครูใช่ไหมสอนมาเยอะแล้วหลวงพ่อไปเจอมาหลายรูปแบบนะบางทีฟังอยู่โอ้โหเหมือนกับตั้งใจฟังที่ไหนได้ไปถามเขาจริงๆไม่ได้ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ได้ฟังนี่เป็นต้นไม่ได้ฟังจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นต้นมันก็ไม่เข้าใจเปิดมันเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดมันไม่ได้เปิดเครื่องรับไปคิดอย่างอื่นไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะคิดไปเรื่อยสรุปลงท้ายแล้วทีนี้มันก็เป็นลักษณะยังไงแต่เข้าใจผิดยอมถ้าตัวเองผิดก็ยอมรับผิดซะมันก็จบใช่ไหมแต่ถ้าไม่ยอมรับผิดตรงนั้นมันยาวบางทีจะแพ้ทางกันก็ได้นานเข้าดันเข้าเขาก็รู้จักนิสัยไงรู้จักนิสัยขันธสันดานขันธสันดานมันที่มันเกิดขึ้นมันก็บอกเหตุนะว่าคนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคบกันได้ยังไงเนี่ยแบบมันไปแล้วใช่ไหมนะแล้วบอกว่าเลือกเอาในส่วนที่เขาดีอย่าไปรอแต่ส่วนที่ดีหมดดีเขารอเขาดีหมดก่อนถึงจะคบกับเขาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกับคำว่ารักสุดใจเลยรักคิดถึงทุกลมหายใจเขาออกหลวงพ่อว่ามันพูดมันโกหกกันตั้งแต่เริ่มต้นไหมล่ะบางทีหลวงพ่อไม่ใช่นะพูดเกินไปรักที่สุดในโลกอย่างเงี้ยถ้ามันใช่จริงๆมันก็ใช้ได้อยู่นะมันจะใช้ไม่ได้แต่มันจะจริงตามนั้นไหมล่ะวันได้วันหนึ่งก็โอ้โหถดถอยไปแล้วห่อเหี่ยวไปแล้วไม่น่าเลยไม่น่าหลงมาตรงนี้เลยอะไรลักษณะใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามเลยไม่น่ามาจมปักอยู่ตรงนี้เลยนะแต่หลักฐานมันบอกชี้ชัดบ่งชัดไงใช่ไหมลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาผลผลิตเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้ยุ่งบางคนยุ่งพอลูกพอหลานนะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องเลี้ยงดูตั้งปลูกไม้ตั้งกันหมดดังอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วนี้อารมณ์ไม่ดีทีนึงอารมณ์ไม่ดีไปลงเด็กนี่แม่น้องพ่อว่ะเนาะเมาอย่างเงี้ยยับยั้งชั่งใจไปเล่นรอดล้มรอดตายเนี่ยเป็นเด็กอย่างนี้เป็นต้นไปมันไม่มีที่ลงใช่ไหมล่ะไปลงเด็กอย่างเงี้ยน้องพ่อโอ้ยมันขาดธรรมะชัดๆเลยนะขาดการยับยั้งชั่งใจชัดๆเลยเดี๋ยววันนี้ฟังธรรมะแบบสบายใช่ไหมฟังธรรมะฟังแง่คิดแง่คิดไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนั่นเดจะมีอะไรนอกเหนือกว่านั้นนะถ้าพูดถึงธรรมหลักก็นี่แหละมันถึงจะมีความสุขจะไปหาความสุขที่ไหนถ้าพูดถึงธรรมหลักถ้าเราไม่ฝึกหัดทางด้านจิตใจไม่แต่เอาเรื่องให้ได้เอาเรื่องให้ได้ไม่มีเรื่องเขาพยายามก่อเรื่องสร้างเหตุสร้างเรื่องให้ได้อย่างเงี้ยมันจะใช่ไหมมันไม่ใช่เลยชีวิตเราจะที่สุดของมันมันจะจมอยู่ตรงไหนหาบทสรุปในชีวิตได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้ต้องระวังที่สุดเลยระวังที่สุดเลยอารมณ์อย่างนี้คนอารมณ์ร้อนทีนี้คนอารมณ์ร้อนนานเข้าเนี่ยถ้าเราไม่เขาเรียกว่าถ้าพูดอะไรทั้งมันเกาะกลุ่มมันเข้ามากๆเนี่ยมันสะสมในทางของไม่ดีอะก็สะสมในของที่ไม่ดีอย่างยกตัวอย่างสารเคมีมันไม่ดีเลยอ่ะมันไม่ดีเลยเราก็ยังเอามันไว้อยู่อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่แล้วแหละมันไม่ใช่หลวงพ่อว่านะหาความพอดีให้ได้เถอะหาความพอดีมันจะได้ลงตัวไงจะได้ลงตัวนะอย่างนี้
แล้วทีนี้เมื่อทำตอนนี้มันมีความสุขปัจจุบันนี้มีความสุขแล้วก็นานเข้าก็ยังมีความสุขนึกถึงวันไหนเราก็ยิ้มได้โอ้เราพบความสุขมันก็ทำสมาธิเองหลวงพ่อสัมผัสกับสมาธิแล้วก็ได้รับความสงบได้รับความร่มเย็นแล้วก็เกิดปัญญาเกิดปัญญามันก็เลยพอดีไงทีนี้มันเลยพอดีเลยมันเข้าที่เข้าทางพอดีจริงๆอ่ะนะถ้าพูดถึงตามหลักนี้นะหลวงพ่อก็ถึงบอกเคลื่อนที่ก่อนนะหลวงพ่อเคลื่อนที่ก่อนยกมาในมุมสูงทีนี้โอ้มุมสูงเลยเนาะถ้าพูดถึงมันมีป่าไม้ที่มองเห็นเป็นทิวตรงนั้นน่ะบ้านนั่นน่ะหมู่บ้านนะมาต้นไม้ด้านหลังด้านหลังบ้านเขาเรียกว่าหลังบ้านเป็นต้นไม้มันก็เลยไม่ค่อยเห็นไม่เห็นหลังคาบ้านเท่าไหร่ยาวโอ้สัญญาณไม่ดีเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีเนาะหลวงพ่อให้ดูนะก่อนทีนี้น้องพ่อจะเดินกลับก่อนนะเดินกลับก่อนเดินกลับก่อนนะนี่โอ้ชัดเจนเลยชัดเจนเลย อันนี้กระถางต้นไม้เอามาจากอาจารย์ปัญญาที่บ้านหัวเสือเรานะนะป้ายก็ใช่ป้ายก็มาจากโน่นครูประเอมท่านทำให้ป้ายวัดนี่นะป้ายวัดครูประเอมกระถางไม้กระถางต้นไม้ก็เอามาเมื่อวันพฤหัสนะที่ผ่านมาเนี่ยเอามาแล้วก็มาตั้งตรงนี้ท่านเห็นหลวงพ่อไลฟ์สดท่านก็เลยคิดได้ว่าท่านเตรียมไว้ให้ที่หลวงพ่อไปเมื่อวันเสาร์นี่หลวงพ่อไม่ได้แวะนะไม่ได้แวะท่านก็เอาให้ลูกศิษย์เอาของมาดักให้อันนี้ก็ต้นไม้เด็กๆต้นไม้เล็กๆบางอย่างก็ไม้ยืนต้นบางอย่างก็เป็นไม้อันนี้มะละกอต้นเล็กนะถ้าเป็นคนก็คงประมาณแค่แก่นนะมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้สาเหตุที่ขึ้นไม่ได้คือมันอยู่ในร่มไม่ได้เจอแสงแดดแล้วก็น่าจะเจอดินดินไม่มีวิตามินเท่าไหร่ประมาณนั้นนะเพราะบริเวณตรงนี้เนี่ยมันถึงว่าบางทีเอาดินมาจากที่อื่นนะเอาดินมาจากที่อื่นนี่ตรงนี้ลานธรรมนะนี่อันนี้ลานธรรมเนาะลานธรรมหลวงพ่อก็อยากให้ดูทั่วๆมีพระประธานอยู่ในป่านี่มีพระประธานก็นี่ก็ศาลาเดิมๆศาลาเดิมๆไปนั่นก่อนลูกศิษย์กำลังมาเตรียมการลูกศิษย์มาเตรียมการหลายอย่างนะมาเตรียมการหลายอย่างอันนี้หลวงพ่อจะนี่มีเบอร์โทรด้วยนะมีเบอร์โทรด้วยเป็นห้องส่งในตัวเป็นห้องส่งในตัวนั่นเองนะวันนี้ก็คงพอสมควรนะหลวงพ่อลงไปสวดมนต์ทำวัดก่อนนะลงไปเตรียมการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อเตรียมสวดมนต์ทำวัดก่อนนะท้ายที่สุดวันนี้ก็มีความสุขกันทุกๆคนนะคุณพระคุ้มครองคุณงามความดีคุ้มครองแล้วก็แน่นอนที่สุดสุดท้ายก็หมายถึงว่าสาธุอนุโมทนาขอบอกขอบใจคนที่ติดตามเนาะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ